ใครอยากจะเที่ยวก็ไปเที่ยวค่ะแต่ไปเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยมรสุมในหลายที่พอคลื่นมันสาดมันซัดก็กลัวว่าจะคว่ำจะพลิกกันค่ะเพราะว่าคลื่นมันแรงมากไปดูนาทีชีวิตนักท่องเที่ยวต่างชาติรอเรืออยู่แต่คลื่นมันแรงซะก่อนสะพานทุ่นจะเอาอยู่หรือเปล่าดูนี่มาแล้วป้านี่ซัดเข้ามาเป็นไงน่ะยังไงก็ต้องรอค่ะเพราะว่าไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงน้ำกันไปค่ะเรือก็จะมารับนี่คือคลิปนาทีชีวิตที่ไกด์ก็วิ่งไปช่วยค่ะคนรอก็รออยู่ที่สะพานทุ่นอ่าวนางจังหวัดกระบี่คลื่นใหญ่โตเหลือเกินซัดมาโอ้ยต้องทรงตัวให้ได้ค่ะมาเป็นลูกแบบนี้เลยสะพานทุ่นก็แหมไปตามคลื่นเลยค่ะเล่นเวฟไปกับคลื่นล้อกันไปนะคะคลิปนี้ก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติยืนรอขึ้นเรืออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะคลื่นมาก็ลอยทั้งคนทั้งสะพานค่ะจนสุดท้ายทุกคนก็สามารถที่จะเอาตัวรอดค่ะขึ้นเรือไปได้โดยสวัสดิภาพนะคะตรวจสอบว่าคลิปนี้เป็นคลิปของใครกันแน่ใครถ่ายมาไว้เป็นคลิปของไกด์นำเที่ยวคนหนึ่งพร้อมกับเล่าว่ายืนรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่งพอดีค่ะไม่มีใครคาดคิดฝนตกคลื่นมาพายุมาก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายก็เลยคิดว่าเอาเรือไปช่วยดีกว่าแต่ระหว่างรอก็เห็นภาพนาทีชีวิตแบบนี้ค่ะคลื่นมันซัดไม่ใช่ลูกเดียวนะคะที่จับภาพได้เนี่ยประมาณ5ลูกด้วยกันติดแต่สุดท้ายทุกคนก็ปลอดภัยแล้วอุ้ยดูสิครับซัดไปนี่แทบจะลอยนี่ถ้าหลุดไปแล้วก็ไม่สามารถจะยึดไว้ได้นะลงน้ำไปเลยคนไม่ถึงคราวก็ไม่เป็นไรแล้วครับอ้าวคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น. คุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.